อโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะครับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะและผมบิ๊กเอ็มนะครับวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนพี่อูแล้วก็พี่โฟกัสเช่นเคยครับคือ2คนได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วนะเอายังไม่ได้เสียชีวิตนะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเล็กซี่เนี่ยมาประกบกับน้องบิ๊กเอ็มนะคะเพราะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะอะไรรู้มั้ยคะผู้ชมขาวันนี้เนี่ยเราจะได้พบกับสาวงามค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตัวเต็งนะคะจากเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2018นั่นเองค่ะสาวคนนี้นะไม่ธรรมดาค่ะดีกรีนะคะเธอเป็นลูกครึ่งนะคะไทยอิตาลีนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะตอนนี้ค่ะเธอติดโพตอนนี้หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆว่าเธอติดโพล1ใน10ของการประกวดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดูจากความสวยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมชมอยู่นี่นะฮะความสวยของเธอนะครับไม่มีทางที่จะไม่ติดไม่ได้แล้วโอ้นะความสวยขนาดนี้ต้องติดอันนี้ผมให้1ใน5เลยนะ1ใน5เลย1ใน5เลยนะครับความสวยระดับนี้นะฮะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ77สาวงามนะคะจากทั่วประเทศค่ะมาประกวดบนเวทียักษ์ใหญ่นะฮะเวทีอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2018นะฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราในปีนี้นะฮะ2018ก็ต้องบอกเลยว่าน้องแอนนาเนี่ยทำได้ดีมากๆนะฮะจากการประกวดเล็กซี่นั่งดูอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แอบเชียร์เบาๆใช่และนอกจากความสวยของเธอแล้วนะครับคุณผู้ชมเขายังมีความสามารถในการร้องโอเปร่านะครับแล้วก็ยังมีacting นะฮะพร้อมที่จะแบบว่าสานต่องานในวงการเอาเป็นว่าวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วพี่เล็กเขาเรียกว่าสวยพร้อมใช้นี่คุณผู้ชมพร้อมนะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรานะครับคุณแอนนาชลิดาคอวิโนนะฮะแล้วก็วันนี้ยังมี PD ของมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรามาด้วยนะครับคุณทิตาพัฒน์ขุยรักขิดนะครับไปพบกับเขา2คนกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอ่ะเชิญครับพี่เล็กครับเชิญค่ะนะฮะคือต้องบอกเลยนะฮะว่ารายการของเรานะฮะได้รับเกียรตินะฮะจากมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2018และพีดีคนเก่งนะฮะพีดีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราเช่นกันรายการคนดังขอโชว์ขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหคือมีโอกาสได้ดูตอนประกวดรอบจังหวัดตัวจริงสวยมากนะฮะตัวจริงสวยมากนี่ลูกสาวคุณแม่เลยสาวนะฮะคนใหม่ลูกสาวคนใหม่เลยนะฮะขออนุญาตเลยนะฮะพี่ดีสาวคนเก่งของเรานะฮะ คุณแม่โอชินพี่โอชินเนี่ยหลายๆคนจะคล่องวอดกับการประกวดนางงามอยู่แล้วด้วยนะฮะขออนุญาตถามว่าทำไมถึงมาเลือกในการเป็น PD มิสแกรนด์จังหวัดฉะเชิงเทราคะคือเราเป็นคนชอบทำบุญนะฮะแล้วเราก็ได้ไปจังหวัดนี้บ่อยๆเรารู้สึกว่ามันสงบแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนเราไปแล้วเรามีความสุขมีวัดมีอะไรเยอะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะดูเหมือนมันเงียบไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนอยากจะนำสิ่งใหม่ๆเข้าไปในจังหวัดนี้เพื่อให้มันเกิดความตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ได้คนได้รู้จักมากขึ้นนะฮะก็เลยเลือกจังหวัดอ๋อเลือกจังหวัดนี้หลังจากนั้นก็จัดการประกวดเลยเห็นบอกว่าคนในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยให้การต้อนรับการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างดีมากก็คือว่าในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครรู้จักพอเราจัดการประกวดไปปีนี้ก็เลยมีคนสนใจมากขึ้นเราก็เลยได้ชาวฉะเชิงเทราช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามชมติดตามเชียร์เยอะมากเลยครับวันประกวดเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาวงามเยอะมากนะคะแต่ละคนเนี่ยสวยด้วยเก่งด้วยมากความสามารถด้วยทำไมมงถึงลงที่น้องแอนนาชลิดาใช่ไหมครับถ้าเกิดได้ชมการถ่ายทอดสดจะเห็นว่าความสามารถของน้องนี้มันโดดเด่นมากโดยเฉพาะการร้องโอเปร่าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นใจหลักอันนึงของการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่เขาไม่ใช่ประกวดอย่างเดียวแล้วก็บวกกับบุคลิกรูปร่างหน้าตาแล้วก็การใส่เสื้อผ้าหลายรูปแบบที่น้องสามารถใส่แล้วดูแบบอินเตอร์แล้วก็สวยงามเหมือนว่าทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบเป็นใจใช่ใช่แล้วอาจจะด้วยคู่แข่งครับมาตรฐานของคู่แข่งก็อาจจะยังทำไม่ได้ไม่ถึงน้องมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องได้มงกุฎนี้เพราะว่าด้วยภาพรวมต่างๆที่ดีที่สุดคือเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดแล้วในเวทีนั้นเรียกว่าสวยพร้อมใช้ใช่ครับสวยพร้อมใช้ไปประกบกับสาวงามอีก77จังหวัดนะฮะเจอกับอีก76คนนะฮะแต่ก็
็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่านะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้สาวงามคือน้องแอนนาชาลิดาฮอลวิโนนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีค่ะสามารถพูดไทยได้พูดไทยได้ค่ะพูดไทยชัดด้วยพูดไทยชัดชัดกว่าเราอีกตอนแรกเราเข้าใจว่าเราต้องสปีกหรือว่ามีล่ามเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอิตาลีเพราะสามารถพูดไทยได้เลยนะคะอันนี้เกิดที่ไทยเลยไหมฮะเกิดที่ไทยค่ะโตที่ไทยคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นชาวอิตาลีค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นชาวอิตาลีนะคะนามสกุลคอวิโนนี่คือนามสกุลของคุณพ่อใช่ค่ะโอ้ยคือภาษาอิตาลีเลยไหมฮะใช่ค่ะภาษาอิตาลีเลยค่ะแสดงว่าอิตาลีนี่คล่องเลยไหมฮะภาษาอิตาลีพอได้แล้วเพื่อนๆเรียกแอนนาหรือว่าเรียกชลิดาคะเรียกแอนนาค่ะเรียกแอนนาเลยนะคะตอนเด็กๆนี่ก็คือใช้ชีวิตเฟี้ยวไหมฮะโลดโผนมะเพราะว่าลูกครึ่งเนี่ยเขาจะมีความสามารถคือแตกต่างจากสาวไทยนะฮะต้องบอกแบบนี้เด็กลุยๆหน่อยไหมลุยๆค่ะลุยๆลุยๆชอบเล่นหนูชอบเล่นกีฬาบีบีกันค่ะอะไรนะบีบีกันยิงปืนใช่ค่ะคือเป็นกีฬาที่ผู้หญิงน้อยคนจะเลือกเล่นนะฮะแต่โอ้ยสาวงามของฉะเชิงเทราเล่นบีบีกันคือเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอลูกป่าเขาเพิ่งมาเล่นตอนโตค่ะแต่ว่าชอบเรื่องปืนเรื่องอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วไม่ต้องลุกมากเดี๋ยวนะสวยเผ็ดร้อนนะแบบนี้สวยอันตรายอันตรายมากอันตรายมากเข้าใกล้นะปืนเนี่ยปืนผ่าหน้าไม้น้องแอนนาถนัดนะแล้วกิจกรรมอย่างอื่นล่ะคะนอกจากปืนบีบีกันแล้วมีอะไรที่ชอบอีกนะที่ชอบก็คือออกกำลังกายค่ะร้องเพลงโอเปร่าชอบฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะชอบค่ะอ๋อคือมีความชอบโอเปร่าตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พอมาเรียนที่การแสดงที่ซูเปอร์สตาร์ค่ะก็มีเขาก็มีหลักสูตรสอนร้องเพลงด้วยก็มี acting ด้วยก็คือหนูก็ได้ทั้งเรียนร้องเรียนเต้นแล้วก็มี acting ค่ะอุ้ยแสดงว่าความสามารถนี่หลากหลายมากอย่างที่เราพูดกันไว้ว่าน้องเขาเนี่ยพร้อมใช้งานคือเอาง่ายๆว่าพร้อมที่จะโลดแล่นในวงการบันเทิงเลยนะฮะสวยพร้อมใช้เดี๋ยวก็ซิบบอกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับของน้องแอนนาเยอะมากๆรอติดตามอยู่นะคะซึ่งบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะกติกาง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่เพจนะคะ CS8 หลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับสาวงามนะคะน้องแอนนาค่ะโทรศัพท์น้องแอนนาอยู่ไหนคะเราจะมากดแชร์ให้แฟนคลับกดแชร์กันไปได้เห็นเลยว่าน้องแอนนาเนี่ยมาออกรายการแล้วหลายๆคนเนี่ยนะคะถามเล็กซี่มาเยอะมากว่าเนลลูกกับตัวจริงสวยเหมือนกันหรือเปล่าหลายๆคนจะถามแบบนี้การันตีให้ตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกโอ้ยสวยมากจริงสวยมากดีนะฮะน้องเขานั่งเนี่ยถ้ายืนนะพี่เล็กเราสองคนน้องแอนนาสูงส่วนสูงเท่าไหร่คะ177ค่ะ177สูง177เอาง่ายๆว่าผู้ชายดีนี่เองความสูงของผู้ชายมาตรฐานเลยโอ้คือตอนเด็กๆเนี่ยคือสูงมาแบบนี้โดยตลอดแล้วใช่ค่ะถ้าช่วงอายุ10ขวบก็สูง164แล้วค่ะโอ้โห10ขวบ164คือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่สูงแบบนี้ส่วนใหญ่ความใฝ่ฝันคือการเป็นนางแบบแล้วทำไมหนูถึงมาเลือกประกวดเวทีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราคะเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์ได้โชว์ความสามารถแล้วก็ได้โชว์ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยอย่างเดียวค่ะต้องมีความสามารถต้องมีสติในหลายๆเรื่องค่ะและต้องบอกแบบนี้ว่าคือความใฝ่ฝันไหมคะกับการเป็นสาวงามกับการเป็นนางงามคือความใฝ่ฝันของน้องแอนนาไหมคะเคยมีความฝันมาก่อนไหมเคยตอนเด็กชอบทำเหมือนซื้อมงกุฎของเล่นมาใส่ของเล่นแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงชอบเวทีนางงามมากเป็นอารมณ์เด็กผู้หญิงเป็นอารมณ์เด็กเล็กเลยใช่ไหมฮะคือเล็กซี่เหมือนกันนะคุณผู้ชมขาว่าคือนะซื้อมงกุฎมาแล้วก็มาแอบใส่นะคะรวมไปถึงมงกุฎตุ๊กตามงกุฎกระดาษนะคะก็เอามาใส่เองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันนะคะของเด็กผู้หญิงหลายๆคนกับการที่ได้สวมมงกุฎกับการที่ได้เป็นสาวงามกับการที่ได้เป็นนางงามนะคะคือตอนที่ประกวดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนูเลือกจังหวัดไหมคะว่าจะไปประกวดจังหวัดไหนบ้างเลือกค่ะค่ะที่เลือกเพราะว่าหนูชอบวัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็ไปทำบุญที่นั่นมันรู้สึกว่าถูกชะตาความรู้สึกหนูค่ะหนูก็เลยเลือกประกวดจังหวัดนี้ค่ะแล้วบวกกับพี่เลี้ยงด้วยค่ะเขาก็แนะนำมาอ๋อแนะนำว่าควรที่จะมาประกวดที่จังหวัดเชิงเทรานะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เตรียมตัวในการประกวดต้องเตรียมตัวอะไรบ้างบุคลิกค่ะเดินแบบเพราะว่าหนูตอนแรกๆก่อนประกวดหนูยังเดินไม่ดีเลยค่ะแล้วก็ร้องเพลงความสามารถค่ะที่หนูฝึกมาเพื่อจะมาโชว์รอบความสามารถค่ะคือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะเสร็จหลังจากนั้นเตรียมตัวอย่างเดียวคงไม่พอ
มันต้องมีเรื่องของความสวยความงามด้วยอันนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะมีฟิตหุ่นค่ะเพราะว่าต้องเพราะช่วงนี้ยังยุ่ยอยู่ยังไม่สวยค่ะก็มีเรื่องปรับเรื่องบุคลิกภาพค่ะแล้วก็เรื่องรูปร่างหน้าตาต้องมีการปรับทุกอย่างเลยใช่ค่ะนะคะพี่โอชินขาในฐานะที่เป็น PD เนี่ยขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าวันที่น้องส่งใบสมัครมาเนี่ยความสวยออร่ายังไม่จับขนาดนี้นี่คะพอดีว่าพี่โอชินไม่ได้เป็นคนรับสมัครจะมีทีมงานรับสมัครในนี้เขาก็บอกว่ามีลูกครึ่งมาคนนึง คือเราอยู่ในวงการเราก็เห็นนางงามลูกครึ่งเยอะมากซึ่งถ่ายจากเซลก็มีลูกครึ่งมาแล้ว1คนเราก็เลยรู้สึกเฉยๆว่าครึ่งอีกแล้วหรอไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราเจอนางงามหลากหลายนะคุณเล็กซี่แบบนี้เนาะแต่ว่านางงามหลากหลายแล้วต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าเวที Miss Grand Thailand เนี่ยเขาจะชอบเผ็ดหน้าไทยหน้าดูเป็นสาวไทยแล้วยังไงคะลูกครึ่งมาปุ๊บก็พอวันที่มาเขาเรียกว่าเก็บตัวเราก็เห็นน้องว่าเออคนนี้ผิวขาวสวยไม่เหมือนลูกครึ่งคนอื่นผิวแปลกๆคือมันปกติฝรั่งก็จะผิวขาวซีดแต่เขาเป็นผิวขาวชมพูเราก็รู้สึกว่าเออฝรั่งคนนี้แปลกๆแล้วพูดไทยชัดมากเราก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วพอมารู้ว่าเขาลองโอเปร่าได้เราก็เริ่มสนใจมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นกิมมิคหลักที่เราจะเอาไปสู้กับเขาได้นะนอกจากโอเปร่าแล้วการแสดงน้องก็เรียนการแสดงมาด้วยเขาก็มีผลงานทางด้านละครให้ติดตามแล้วเรื่องอะไรนะเรื่องซีรีส์เรื่อง Be My Boy ค่ะ Be My Boy โอ้โหคือมีผลงานในวงการมาแล้วด้วยไม่ธรรมดาแน่ไม่ธรรมดาแล้ววันประกวดที่โยชินขาน้องจะต้องทำอะไรบ้างผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเนี่ยค่ะไม่ถึงแกรนด์ไทยแลนด์หรือแกรนด์ชาเชิงเซาค่ะก็มีเราก็มีการเวิร์กช็อปนะคะการเดินเนาะการเดินแล้วก็ถ้าชมการประกวดจะเห็นว่าปีนี้เราจะเน้นมิตรภาพค่ะคือในรอบ6คนเราจะให้พูดถึงเพื่อนผู้เข้าประกวดเพื่อดูว่าคุณน่ะเวลาคุณพูดถึงคนอื่นน่ะคุณให้เกียรติเขามากแค่ไหนอ๋อดูในเรื่องของทัศนคติด้วยเป็นความแปลกใหม่ของการประกวดนะคะจากเวทีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราเลยก็ว่าได้แล้วก็ในรอบแรกเราจะไม่มีการมาตะโกนว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่เราจะให้พิธีกรแนะนำตัวแล้วมีภาพเขาตอนเด็กๆฉายอยู่ข้างหลังแล้วให้เขาพูดว่ารูปนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนโอ้เฮ้ยเป็นกิมมิคที่แปลกใหม่ในเวทีของการประกวดเลยนะแล้วก็เราสุดท้ายจะให้พูดถึงว่าให้พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะเริ่มประกวดอยากพูดเลยคุณพ่อคุณแม่โอ้โหอย่างนี้น้ำตาก็พรั่งพรูออกมาเลยไหมคะน้องแอนนาเหมือนเป็นการแบบดึงความรู้สึกของผู้เข้าประกวดออกมาใช่แล้วในรอบสุดท้ายเราก็จะให้ตอบคำถามเดียวกันซึ่งเป็นคำถามที่ยากมากคำถามก็จะถามว่าศักดิ์ศรีของคุณมีค่าเท่ากับสิ่งใดบนโลกไหมถ้าเป็นคุณเล็กซี่จะตอบว่าตัวเองค่ะแล้วตอนนั้นซึ่งมีคนตอบจริงเหรอคือหมายเล็กซี่อ๋อมีคนตอบด้วยแล้วตอนนั้นแอนนาตอบว่าอะไรฮะศักดิ์ศรีของฉันมีค่าเท่ากับทุกลมหายใจของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เลยค่ะตอบประมาณนี้เอาจริงค่าไม่ถึงเลยกรรมการอึ้งนะศักดิ์ศรีไม่มีวันหมดเพราะเรายังไม่หยุดลมหายใจอุ้ยคุณรู้ก็คือความหมายความหมายคือชัดมากอ่ะคือศักดิ์ศรีของคนเนี่ยอยู่ที่ลมหายใจตราบใดที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราก็ยังคงมีศักดิ์ศรีอยู่วินาทีนั้นคิดได้ยังไงคะเออนี่ไม่เคยรู้เลยนะอยากรู้คือเป็นคนชอบบทเจ้ากรสิแล้วหรือเปล่าเราอ่ะชอบอ่านมาแล้วก็มาอะแดปเอาแต่ว่าหนูเป็นคนรักศักดิ์ศรีแล้วค่ะใช่ก็เลยตอบไปตามความรู้สึกแบบนั้นเลยใช่ตอบความรู้สึกเลยค่ะโอ้ตอบได้เฉียบมากอ่ะถือว่าเป็นคำตอบที่ทำให้เธอได้เป็นมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราใช่เลยครับใช่แสดงว่ามีสติอย่างมากหลังจากวินาทีนั้นที่เขาประกาศแล้วนะคะว่าผู้เข้ารอบกี่คนมาก่อนนะคะ6 คนเลยนะคะหลังจากนั้นมาประกาศกี่คนนะ3 คนสุดท้ายมีชื่อน้องอนาอยู่1ใน3รู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนแรกๆเราไม่คิดว่าจะเป็นชื่อเราเพราะว่าทุกคนในวันนั้นก็คือสวยหมดเก่งหมดนี่ไง3คนสวยหมดเลยนะใช่ค่ะค่ะแล้วคือพอประกาศชื่อเราขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่าจะถึงวันเราจริงๆหรอใช่เราจริงๆหรอยังไม่เชื่อยังไม่แน่ใจว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะนะคะนี่คือรางวัลพิเศษมั้ยคะใช่รางวัล Best Voice เนี่ยBest Voice ได้ Best Voice มาก่อนเลยตอนนั้นก็คิดว่าได้ Best Voice อย่างเดียวหรือว่าคิดว่าโอ๊ยฉันมีสิทธิ์ได้มงแน่ได้ Best Voice อย่างเดียวคิดแค่นี้ค่ะอ๋อเสร็จหลังจากนั้นนะคะก็ประกวดเรียบร้อยว่าBest Voice น้องแอนนาได้แล้วนะคะก็กลับไปยืนตรงจุดเดิมกลับไปยืน3คนเหมือนเดิมแล้วก็ประกาศยังค่ะยังแล้วรางวัลพิเศษอีก2 รางวัลอ๋อมีรางวัลพิเศษอีกเป็นรางวัล Perfect Model แล้วก็
perfect model best wife แล้วก็อะไรนะของหนูได้ประมาณ2 วันเขาได้อะไรบ้างคะของ perfect น้อยนา perfect model แล้วก็ best wife popular vote popular vote ด้วยค่ะโอ้3รางวัลด้วยกันนะคะก็ไม่ธรรมดาก็มีสิทธิ์ลุ้นมงแล้วเรายืนกัน3คนพอเขาประกาศรองอันดับ2ได้แก่ซึ่งไม่ใช่ชื่อเรารู้สึกไงคะณตอนนั้นตื่นเต้นมากค่ะหนูแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่าทำตัวไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีค่ะตอนนั้นมันหล่นมากๆเลยค่ะและซึ่งคนที่ประกาศเป็นรองอันดับ2เป็นตัวเก่งใช่อ๋อคือคนที่เป็นรองอันดับ2ไปแล้วนั่นคือเป็นตัวเต็งเลยเป็นตัวเต็งแล้วเราก็รู้ว่าบรรดาเพื่อนๆเนี่ยใครเป็นตัวเก่งบ้างใช่ค่ะแล้วคนที่จับมือกับเขาเป็นมามืดอ๋อคือตอนพอประกาศรองอันดับ2เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเต็งไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือ2คนก็คือน้องแอนนากับน้องอีกคนนึงซึ่งรองอันดับ1ตอบคำถามเหมือนที่คุณเลนซี่พูดเมื่อกี้ว่าศักดิ์ศรีของดิฉันเท่ากับตัวของดิฉันเองแล้วก็คำตอบของน้องแอนนาอย่างที่น้องพูดไปทีนี้ก็เหลือ2คนแล้วเป็นไงตื่นเต้นมั้ยตอนนั้นตื่นเต้นค่ะหนูตอนแรกก็ยังไม่เชื่ออีกว่าตัวเองจะได้เพราะว่าพี่เขาตอบดีมากๆตอบดีมากรองอันดับดีมากคือขออนุญาตถามพอเขายืนกันอยู่2คนจะต้องมีรองมิสแกรนด์1คนและมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราอีก1คนวินาทีนั้นเนี่ยตอนที่เขาจับมือกันคุยอะไรกันไหมคะเคยเห็นพูดอยู่หนูบอกว่าพี่หนูจะร้องไห้แล้วนะหนูตื่นเต้นมากเลยหนูก็บอกว่าพี่ถ้าพี่ได้ก็ขอให้พี่ได้นะขอให้พี่ประสบความสำเร็จนะอะไรเงี้ยพูดนี่จับมือกันนะเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าวินาทีที่นางงามเนี่ยเขาจะสวมมงกันเนี่ยเขาคุยอะไรกันแล้วเราเห็นเอออย่างเราไม่เคยได้สัมผัสไงเกือบทุกเวทีเขาจะต้องมีการคุยกันนิดนึงนะคะเสร็จหลังจากนั้นพิธีกรก็ประกาศว่านะคะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2018ได้แก่แอนนาชริดาคาวิโนรู้สึกไงคะนะตอนนั้นน้ำตาจะไหลเพราะมันเป็นเวทีแรกที่หนูได้มงกุฎค่ะเป็นเวทีแรกกับการประกวดการประกวดด้วยค่ะประกวดเวทีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกรู้ได้เลยนี่ๆเดี๋ยวดูหน้าตาเขานะเดี๋ยวดูตามเขาประกาศโอ้ดูตื่นเต้นมากดูแบบตัวไม่ถูกใช่ไหมตอนนั้นตกใจตกใจเป็นชื่อหนูทำอะไรไม่ถูกวันนั้นคุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ไหมฮะคุณแม่มาค่ะคุณพ่อดูไลฟ์สดที่อิตาลีค่ะคุณพ่ออยู่อิตาลีอ๋อคุณพ่ออยู่อิตาลีโอ้ยวินาทีที่มงลงหัวรู้สึกไงบ้างคะน้องแอนนาถึงวันของเราแล้วเห็นมีน้ำตาซึมๆด้วยค่ะคือตอนนั้นมันก็เหมือนแบบจะตื้นตันหรือจะร้องไห้หรือจะอะไรดีใช่ใช่ทำตัวไม่ถูกเลยค่ะโอ้ยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาววินาทีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยซื้อมงกุฎมาสวมใส่เล่นเองณวันนี้เธอได้สวมมงกุฎนะคะภารกิจอันใหญ่หลวงก็คือมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2018ใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะหลังจากได้รับมงแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณแม่ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าแอนนาได้จริงๆหรอแม่คือวันนั้นที่แม่ไปเชียร์ค่ะแม่ลุ้นมากจนไมเกรนขึ้นเลยค่ะกลับไปแล้วก็บินกลับไปหาพ่อที่อิตาลีใช่หนูก็บินกลับไปหาพ่อเลยหนูบินกลับไปเลยวันรุ่งขึ้นพอวันนี้ได้มองวันรุ่งขึ้นน้องบินไปอิตาลีไปหาพ่อแล้วคุณพ่อว่าไงบ้างพูดยังไงกับเราคุณพ่อร้องไห้ก่อนไปถึงเขาก็กอดเขาก็ดีใจใช่คือเอามงกุฎไปอวดพ่อไหมคะเอาไปอวดค่ะโอ้คุณพ่อให้รางวัลอะไรกลับมาบ้างไหมไม่ให้เขาหอมแก้มนี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่แล้วนะคะของน้องแอนนาคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าน้องแอนนาเนี่ยได้มงกุฎมาเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเพราะความสามารถของเธอคือการร้องโอเปร่าและยังได้รางวัลเบสไวด์ด้วยนะคะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าเรียนอย่างไรฝึกซ้อมอย่างไรคะกับการเรียนโอเปร่าฝึกซ้อมอย่างไรกับการร้องโอเปร่าของหนูเป็นครูสอนนะคะเขาจะฝึกเรื่องลมหายใจเรื่องการร้องใช่ของหนูร้องเสียงขึ้นได้โซปราโนเลยค่ะขึ้นสูงได้โซปราโนค่ะคือซึ่งลูกครึ่งคนอื่นๆบางคนนะคะก็เรียนเป็นเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงสากลเบาๆเป็นเพลงสตริงคุณพ่อคุณแม่ให้เลือกเรียนโอเปร่าเลยหรือว่าหนูเลือกเองคะหนูเลือกเองค่ะชอบหรอชอบหนูชอบฟังชอบมากค่ะมันมีเสน่ห์ตรงไหนคะกับเพลงโอเปร่าหนูรู้สึกสำหรับหนูนะคะหนูฟังแล้วรู้สึกสบายใจฟังแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายใจแล้วผ่อนคลายตัวนี่คือแบบว่าชั้นสูงมากค่ะผู้ชมขาเราเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วเพลงโอเปร่าบนเวทีนะวันนั้นที่ประกวดเนี่ยเราร้องยังไงสักหน่อยไหมโชว์โอเปร่ายังไงบ้างคะกับเพลงเพลงที่ร้องวันนั้นหมายถึงวันที่ประกวดที่ประกวดเฉยเฉิงซาวที่ได้เบสวอยซ์มาประกวดคะอ๋อเพลงโอมิโอปาเปียโนกาโร่ค่ะอยากฟังด้วยนะอยากฟังไม่เคยฟังโอเปร่าสดๆเลยในชีวิตได้ค่ะต้องยืนร้องหรือว่านั่งร้องคะนั่งก็ได้ค่ะนั่งได้นะคะผู้ชมขา
ความสามารถอีกหนึ่งความพี่เล็กมันจะมีแบบแก้วแตกไหมเหมือนในโฆษณาอะไรเงี้ยว่าแก้วไม่แตกแต่หลอดไฟเราจะแตกต้องบอกแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งความสามารถนะคะของมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2018น้องแอนนาชลิดานะคะสาวคนนี้ค่ะมีความสามารถคือการร้องโอเปร่าฟังเสียงของเธอกันค่ะแบบนี้ค่ะว่าคือหน้าเขาเนี่ยยังคงสวยอยู่กับการร้องเออเวลาเพราะบางคนหน้าตาจะบูดเบี้ยวไปเลยนะแต่ทำไมยังมีเทคนิคการร้องที่สวยงามเป็นการฟังโอเปร่าแบบสดๆครั้งแรกแล้วมันแบบเฮ้ยมันฟังแบบเสียงสูงมากอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการร้องโอเปร่าเคยไปโชว์ความสามารถให้ใครได้เห็นบ้างไหมคะเคยไปประกวด Thailand Got Talent แล้วเข้ารอบเข้ารอบค่ะแล้วก็โดนออกมาแต่ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งการโชว์ความสามารถที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่ใครก็ร้องได้นะคิดว่าบนเวทีใหญ่ Miss Grand Thailand 2018จะเอาโอเปร่าไปสู้กับคู่แข่งไหมคะเอาไปสู้ค่ะโอ้ไม่ต้องไปดันเนาะโอเปร่าจริงๆนะเอาจริงเป็นความสามารถที่โดดเด่นเลยนะพี่เล็กนะอู้ใช่แล้วแนวอื่นร้องได้ไหมคะร้องได้ค่ะร้องสตริงได้ร้องสากลได้ค่ะลูกทุ่งพอได้อยากฟังเพลงสากลสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะอยากฟังเสียงร้องแบบอยากฟังเสียงแบบร้องธรรมดาดูบ้างนะฮะไม่โอเวล่าแต่ว่าเป็นแบบเพลงสากลได้ค่ะสักท่อนหนึ่งธรรมดาก็เพราะขอแนะนำให้เป็นนักร้องอ่ะควรจะแบบกำลังจะมีผลงานเพลงค่ะกำลังจะมีผลงานเพลงอีกรอติดตามเร็วๆนี้กับค่ายไหนยังไงคะอย่างนี้ปุ๋ยก่อนโอ้คือความสามารถไม่เป็นสองรองใครจริงๆเอาจริงๆตอนนี้อนาคตของน้องแอนนาเนี่ยคือแบบว่าสว่างสวยแล้วนะฮะเหลืออย่างเดียวตอนนี้ก็คือมงของมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะฮะนามสกุลได้มาแล้วมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรานะคะแต่จะติด1ใน5หรือติด1ใน10บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะแฟนนางงามก็ต้องส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับเธอนะคะอีก1ความสามารถอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเรื่องของ acting เรื่องของการแสดงไปเรียนมายังไงคะกับการแสดงอ๋อการแสดงของหนูที่หนูเรียนเป็นหลักสูตรของมหาลัยค่ะหนูเรียนสาขาละครโทรทัศน์ค่ะตอนช่วงปีหนึ่งก็จะมีเรียนละครเวทีพวกบอร์ดเวย์ค่ะโอ้ยเรียนละครบอร์ดเวย์เมืองไทยมันไม่ได้แพร่หลายนะคะเลือกเรียนละครบอร์ดเวย์คือต้องการจะไปบอร์ดเวย์หรอคะไม่ค่ะเรียนเพราะว่าชอบมากกว่าไม่ได้คิดว่าจะไปขนาดนั้นค่ะถือว่าเป็นการแสดงที่แบบสูงไปอีกขั้นหนึ่งนะบรอดเวย์ใช่คือเรียนอะไรที่มันไม่เหมือนคนทั่วไปตั้งแต่โอเปร่าแล้วพี่เล็กเล่นบีบีกันตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กทั่วไปมันเล่นกันมาบีบีกันตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยนะฮะคืออะไรกิจกรรมเนี่ยไม่ต้องบอกความสวยเลยใช่รวมไปถึงเนี่ยการเรียนการเล่นละครบอสเวย์ซึ่งน้อยคนที่จะเรียนนะมันเป็นความชอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะชอบเริ่มต้นจากชอบก่อนค่ะโอ้เราเนี่ยอยากจะให้น้องแอนนาเนี่ยโชว์อีกหนึ่งความสามารถคือเรื่องของการแสดงนะคะบทอะไรดีต้องแอคติ้งละต้องแอคติ้งให้ดูละประหนึ่งว่านะคะก็คือมีการทดสอบความสามารถน้องแอนนานะคะกับแอคติ้งเอาบทอะไรดีเดี๋ยวบทอะไรดีพี่เล็กพี่เล็กถนัดบทอะไรบทโดนแย่งแฟนค่ะโดนพี่เล็กแย่งแฟนหนุ่มไปหนูอยากเป็นนางเอกหรืออยากเป็นนางร้ายคะนางร้ายนางร้ายสวยๆแบบนี้ค่ะไปแย่งร้ายต้องไปแย่งแฟนพี่เล็กตบตีกระชากเพื่อแย่งมาหมาพร้อมไหมคะหมาหนูแย่งใช่ไหมคะหรือว่าพี่หนูต้องแย่งหนูต้องแย่งแฟนพี่หนูจะเป็นนางร้ายใช่ไหมจ๊ะถ้าหนูเป็นนางร้ายหนูต้องไปแย่งแฟนเขาใช่แต่ถ้าหนูเป็นนางเอกเนี่ยเขาจะต้องมาแย่งแฟนหนูขอเป็นนางเอกดีกว่านี่ขอเป็นนางเอกอาจจะเป็นนางร้ายฉันห่วงแฟนมาอุ้ยแต่ยืนขอที่ต่อตัวนิดนึงได้ไหมยืนเลยเดี๋ยวสรุปฉันเป็นนางร้ายนะเหมือนประมาณว่าหลักกิโลกับสายฟ้าเขาบอกฉันคือต่อมอที่18นะคะใจร้ายฉันเป็นนางร้ายหรือเป็นนางเอกเป็นนางร้ายครับหน้าสวยนางร้ายหร
นางร้ายปกติหน้าจะสวยพี่นางเอกเนี่ยจะหน้าตาบ้านๆธรรมดาแบบนี้เลยเอียแฟนของเธออยู่ไหนแฟนของเธอเมื่อคืนนี้มานอนกกฉันที่คอนโดนะจ๊ะแล้วไงก็เขาเอากางเกงในของฉันไปฉันจะมาทวงกางเกงในคืนแล้วไงมาบอกฉันทำไมก็ผัวเธอไงผัวเธอลืมกางเกงในที่คอนโดฉันฉันต้องการเอากางเกงในที่ผัวเธอเอาไปค่ะอยากได้ก็ไม่เอากับผัวฉันสิจะมาบอกฉันทำไมฉันเอาไปแล้วเมื่อคืนนี้เอาก็แล้วไงก็กางเกงในฉันต้องการมาตามทวงกางเกงในนี่บ้านหล่อนไม่มีกางเกงในถึงขั้นต้องมาตามเอาเลยเหรอมีแค่ตัวเดียวเหรอคะฉันอยากจะได้กางเกงในของผัวเธอไงที่เธอผัวเธอลืมไว้แล้วผัวเธออยู่ไหนตอนนี้อยู่ในห้องอ่ะหน้าสวยแบบนี้เนาะแต่สันดานนะหมาห่วงก้างเหรอไม่นี่ก่อนจะว่าคนอื่นก็ช่วยดูสารรูปตัวเองด้วยนะก็สวยฉันก็มั่นใจว่าฉันสวยโอ้ยเก่งมากเก่งมากอันนี้นะไม่ได้รู้สึกเหมือนนางเอกเลยนางร้ายแบบว่านางร้ายนางร้ายแบบว่าร้ายแบบว่าคือมีลีลาในการร้ายแต่มาเจอร้ายนิ่งๆยากตรงไหนรู้มั้ยยากคือบทสดบทสดแล้วเล่นสดมันต้องไหลไปเลยถูกไหมเป็นคนที่ไวเก่งพยายามเป็นเรื่องเดียวกันค่ะแล้วสมมติว่าเราพูดโยงไปอีกเรื่องนึงเนาะแอนนาก็ต้องพยายามตบเข้ามาให้เรื่องเดียวกันให้ได้หลังจากนั้นก็ต้องมีการส่งบทอีกค่ะโหถือว่ายากมากเสน่ห์ของการเล่นละครอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ eye contact ค่ะใช่การมองใช่ค่ะแล้วก็อารมณ์ข้างในความรู้สึกที่สื่อออกมาโอ้อันนี้ถือว่าชั้นสูงจริงค่ะนะคะเรามารู้ตัวตนของเธอกันดีกว่านะคะอุปนิสัยจริงๆของน้องแอนนาเป็นคนยังไงบ้างสวยๆแบบนี้ปกติแล้วเป็นคนยังไงหนูเป็นคนง่ายๆเรียบๆค่ะไม่ค่อยมีอะไรเยอะใช่ค่ะไม่ชอบความวุ่นวายค่ะโลกส่วนตัวสูงไหมประมาณนั้นค่ะเห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากใช่ค่ะหนูชอบอ่านบทละครเพราะว่าเวลาอ่านบทละครเราจะรู้ถึงนิสัยตัวละครเราสามารถวิเคราะห์กับคนได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อ๋อบทละครหรือหนังสือไหนที่เราชอบหรือว่าคลั่งใครเป็นพิเศษว่าฉันว่างอ่านเลยหนูชอบบทละครเรื่องชิคาโกค่ะชิคาโกที่เขามาทำเป็นหนังอะใช่ชอบเป็นละครบอสเวก็มีใช่ไหมคะชิคาโกใช่มันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงในคุกอะค่ะที่ติดคุกใช่ค่ะโอ้ชอบอ่านภาษาไทยได้ไหมอ่านภาษาไทยค่ะอ๋ออ่านภาษาไทยได้มันมีบทละครภาษาไทยหนูก็เคยเล่นตอนปีที่แล้วค่ะเล่นเป็นล็อกซี่ค่ะอุ้ยเล่นที่ไหนฮะเล่นที่อ๋อเล่นที่ซูเปอร์สตาร์ที่ของมันเป็นละครค่ะอ๋อต้องอีกทำไมตอนนี้หนูยังเรียนอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วคะเรียนอยู่ค่ะปี4จะจบปีนี้ค่ะเรียนที่ไหนยังไงคะเรียนที่ซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟอาร์ตค่ะวิทยาลัยศิลปินมหาวิทยาลัยสยามค่ะโอ้โหชั้นนำเรื่องการแสดงเลยนะใช่ค่ะดารานักแสดงซูเปอร์สตาร์หลายคนก็จบมาจากที่นี่เช่นกันนะคะเร็วๆนี้ก็เห็นมีนางเอกเนาะมีนางเอกวิกน้อยสีก็จบจากที่นี่เหมือนกันนะฮะอ่ะมาคุยกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่าสาเหตุที่ไม่ชอบความวุ่นวายเนี่ยมันเพราะอะไรถึงแอบไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันเวลาวุ่นวายมันไม่ค่อยมีสติแล้วมันพอเสียงนะมากๆหนูจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนสมาธิสั้นใช่ไหมหนูเป็นคนใช่หนูคนสมาธิสั้นแล้วเป็นคนโลภประมาณนั้นค่ะใช่เดี๋ยวนะเป็นคนโลภเป็นคนโลภอารมณ์คือถ้าแปลเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยเนี่ยเหมือนเป็นคนที่หล่นลานเก่งอ่ะใช่คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติอยู่กับนี้กันอุ๊ยมากกว่าเลิศอันนี้พี่จริงๆหล่นละแล้วเวลาหนูอยู่บนเวทีหนูยืนยังไงคะสวยๆหนูพยายามต้องหนูต้องทำสมาธิตั้งแต่หลังเวทีแล้วค่ะใช่ต้องเตรียมพร้อมแต่หลังเวทีตั้งแต่ก่อนมารู้ว่าจะประกวดอะไรเงี้ยค่ะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่โอ้ยนี่ถือว่าสติสำคัญมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าลูกครึ่งหลายๆคนจะมองว่านะคะคือมีความมั่นใจในตัวเองสูงเซลมั่นใจในตัวเองสูงไหมคะเซลไหมคะก็ประมาณนึงไม่ถือว่าสูงมากก็ถ่อมตนก็ประมาณไม่ได้ขนาดนั้นค่ะหนูไม่ได้เป็นคนมั่นใจว่าฉันต้องได้ฉันต้องโน้นอย่างนี้ไม่ก็คือเวลาเขาพูดเขาฉาดฉานคือแสดงออกด้วยบุคลิกท่าทางมากกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอบไปสืบทราบมาน้องแอนนาเป็นคนเซนซิทีฟมากจริงไหมคะจริงค่ะยังไงคะเซนซิทีฟยังไงบ้างหนู
หนูล่าสุดนะคะหนูแค่เจอคนร้องเพลงที่ตาบอดเนี่ยแค่หนูเห็นนะหนูก็รู้สึกสงสารเราจะร้องไห้เลยคือไม่อยากมองทุกครั้งที่เห็นอย่างเงี้ยจะหนูจะพยายามไม่มองเพราะว่าเห็นแค่นี้หนูรู้สึกมันเศร้าอ่ะทำไมคนเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสะเทือนใจใช่นี่ไงเห็นบอกว่าเป็นคนเซนซิทีฟนะอีกหนึ่งความสามารถดีกว่าพี่โอชินค่ะน้องเนี่ยก็ได้รับรางวัลมาอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลพิเศษเป็นรางวัล perfect model perfect model แสดงว่าบุคลิกภาพในการเดินแบบจะต้องโดดเด่นมากในวันนั้นระดับหนึ่งค่ะเอาจริงระดับที่ได้รางวัลแหละพี่นะวันนั้นคือคณะกรรมการเนี่ยคือเขาเล็งเห็นเลยไหมคะว่าต้องเป็นน้องได้รับรางวัล best perfect model พี่โอชินไม่ทราบเพราะว่าพี่ชินไม่ได้เป็นกรรมการแต่คนที่ให้รางวัลเนี่ยเขาจะเลือกจากบุคคลที่เหมาะสมจริงๆแล้วคนที่มอบรางวัลก็เป็นเจ้าของสถาบันอะคาเดมี่ในการฝึกเดินแบบโอ้แสดงว่าตาต้องถึงมากซึ่งมีอีกคนหนึ่งที่ตัวเก่งครับเขาก็ได้รับรางวัลนำไปก่อนแล้วคือรางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยมคนนี้เห็นว่าแอนนาเดินแบบได้ดีก็เลยได้รางวัลนี้มาด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะคะเราอยากจะให้น้องแอนนาเนี่ยโชว์ความสามารถมารายการเรามีอะไรต้องงัดออกมาโชว์หมดเลยเพราะคนดังขอโชว์นะนะคะซึ่งวันนี้น้องแอนนาเนี่ยเดินแบบให้คุณผู้ชมให้แฟนนางงามได้ดูหน่อยได้ไหมคะแล้วก็มีไอคอนแทคกับกล้องแล้วก็แบบฝากให้เขาเชียร์นะให้เขาชมให้เขาเชียร์เรานะฮะเนาะไหวไหมไหวโอ้ยสบายมากแล้วนะนะดนตรีนะคะน้าต้องเดินมาจากมุมนู้นนะคะนะฮะอันไหนคือรันเวย์พี่เขายืนอยู่ตรงนู้นนะคะเดินแข่งกับพี่เขาไหมฮะได้ค่ะพี่เขาเดินตามเขานะฮะพร้อมไหมคะเดินมาแล้วเดินมาโพสตรงกลางนี่เลยนะคะตรงกลางอาจจะหมุนตัวแล้วก็เดินเข้าใส่กล้องนิดนึงแล้วค่อยเดินนั่งนะคะพร้อมไหมครับดนตรีพร้อมค่ะรันเวย์ขอต้อนรับน้องแอนนาชริดาไอคอนแทคเลิศมากครับผมขอบคุณค่ะคือเจอนั่งนะคะเป็นคนที่มีแววตาแบบคือแววตาเขาชัดมากอ่ะเขาจิกมากอ่ะคือแววตาเนี่ยนะคะเห็นถึงความสดใสแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจในการที่มองกล้องแบบจริงๆจังๆเลยนะคะพี่ก็คิดว่าเขามีความสุขเวลาเขาทำอะไรที่เขารักมันก็เลยรู้สึกว่ามันสวยงามที่เขาเรียกว่าออร่าใช่ไหมที่เขาเรียกว่าถ้าว่าเราคุณทำอะไรด้วยใจรักเนี่ยคุณจะทำโดยไม่มีเงื่อนไขมันก็จะออกมาได้คิดว่าอย่างนี้มากกว่ามันก็เลยให้ผลดีกับน้องด้วยนี่ไงมงของมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราและตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าบรรดาแฟนนางงามนะคะหลายๆคนก็บอกว่าขอเป็นแฟนคลับพี่แอนนาขอเป็นแฟนคลับน้องแอนนาตอนนี้ติดโพลหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆว่าเธอคือ1ใน10 1ใน5ของเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะไม่คิดว่าแฟนคลับจะเยอะขนาดนี้ยังมีแบบแอดไลน์มาเอ้ยแอดเฟซมาค่ะแล้วก็ทักข้อความมาว่าแบบรับแอดหนูหน่อยรับแอดพี่หน่อยค่ะใช่ก็มีแฟนคลับติดตามเยอะขึ้นตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันหลังจากที่ได้มงกุฎแล้วค่ะก็มีเข้ามาเลยหนูก็ตกใจหนูก็ถามพี่เลี้ยงว่าพี่หนูต้องรับเขาดีไหมหนูต้องคุยยังไงก็หนูยังไม่ค่อยเก่งเรื่องด้านนี้ค่ะก็มีการแอดเฟซมาคุยกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการเป็นตัวเกรงเก่งไหมเก่งเก่งไหมหนักไหมยากไหมต้องเก่งแหละโหคือทุกคนแบบว่าให้ความคาดหวังว่าเธอเนี่ยคือ1ใน5 1ใน10เลยเพราะฉะนั้นคือเอาง่ายๆเป็นใครก็ทำตัวไม่ถูกอ่ะเกรงต้องมากต้องเตรียมตัวยังไงปรับตัวยังไงคะกับการเป็นตัวเกรงของหนูทุกด้านเลยค่ะทุกด้านบุคลิกร้องเพลงเดินแบบแล้วก็เสริมความงามให้สวยนิดนึงโอ้โหแล้วก็เล่นโซเชียลให้มากขึ้นใช่ปกติจะอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ค่อยเล่นโซเชียลอ่านหนังสือหนักมากถึงขนาดปิดโทรศัพท์เพื่ออ่านหนังสือไม่หนังสือเรียนหรือว่าหนังสือทั่วไปหนังสืออะไรก็ได้ที่เขาอยากอ่ะคือหนังสือทั่วไปถึงขั้นปิดโทรศัพท์เลยปิดโทรศัพท์เลยค่ะเพราะถ้าเราจะโทรหาเขาเราต้องรู้ว่าเขาอ่ะจะอ่านหนังสือตอนเวลาไหนคือต้องแบบนี้เขาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะเขาเป็นเสน่ห์ของเขาเองนะฮะเตอร์ของเขานะฮะใช่คือต้องบอกแบบนี้ว่าหลังจากนี้ค่ะน้องแอนนาต้องเตรียมตัวในการเข้ากองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2018แล้วต้องเตรียมตัวยังไงอีกคะ
เรื่องเสื้อผ้าค่ะชุดในกองว่าจะใส่ชุดอะไรค่ะต้องถามแม่โอชินมากกว่าถามดีๆนะฮะแม่ยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดวันในการเก็บตัวถือว่าโจทย์หนักเลยนะคือประสบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยน้องเมย์ชลกรนะฮะก็เอาไป4กระเป๋าแล้วไม่พอสี่กระเป๋าค่ะไม่พอแค่ไปเก็บตัวนะคะทั้งชุดการประกวดแล้วชุดประจำวันเราก็เลยว่าปีนี้ก็เลยวางแผนว่าเงินคงต้องมากกว่าแต่เอาที่ต้องใช้ได้จริงๆเพราะบางชุดเอาไปไม่ได้ใช้ค่ะสี่กระเป๋าปีนี้ต้อง14กระเป๋าไม่ถึงขนาดนั้นผมหาให้ไม่ไหวทั้งนั้นและอันนี้ก็ต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนอีก76คนเรามีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเตรียมตัวยังไงบ้างต้องปรับตัวให้มากขึ้นค่ะเข้ากับสังคมเข้ากับเพื่อนให้ได้คือต้องปรับตัวนะคะและวันที่14กรกฎาคม2561ก็คือวันบนเวทีใหญ่ค่ะไฟนอลคาดหวังอย่างไรบ้างคะขอแค่เข้า1ใน10ก็พอแล้วค่ะคือหนูไม่ได้หวังขนาดนั้นเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนความจริงหวังอะไรอยากได้ที่1ค่ะอยากได้มิสแกรนด์ไทยแลนด์2018บอกเก็บตัวร้ายแล้วครับอันนี้ไม่หวังเลยเขาพูดกับตอนที่เขาได้มงบอกว่าเขาพูดกับเรานะคะแม่หนูภูมิใจมากที่หนูได้มิสแกรนด์กับเซาคือหนูภูมิใจแค่นี้แต่สิ่งที่หนูภูมิอยากได้มากกว่านั้นคืออยากได้ชนะเบนบอยไม่ได้อยากได้มงแล้วเขาบอกไม่ได้มันเป็นหน้าที่หนูยังไงก็ต้องได้ก็คือการร้องเพลงการแข่งขันก็ต้องใฝ่ฝันไปถึงมงใหญ่ส่วนรางวัลอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นกำไรแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมคะในกระแสนางงามเขาก็มีกระแสมาเช่นกันบอกว่าหน้าฝรั่งซ้ำกับพี่แพมหรือเปล่าปีที่แล้ว2017มิสแกรนด์ไทยแลนด์2017พี่แพมก็หน้าฝรั่งกลัวไหมฮะรู้สึกยังไงบ้างไม่กลัวค่ะเพราะว่าหน้าฝรั่งแต่ว่าบุคลิกไม่เหมือนกันหน้าตาไม่ได้เหมือนกันค่ะหลายๆคนบอกว่าเป็นบล็อกพี่แพมหรือหน้าคล้ายลูกครึ่งคล้ายกันทุกอย่างคล้ายกันเหมือนพี่แพมแล้วประวัติศาสตร์มันจะไม่ซ้ำรอยรู้สึกไงบ้างพูดที่ไหนดีแต่พี่สำหรับพี่โอชินมองเลยที่ว่าเขามีความเป็นไทยสูงมีความเป็นไทยสูงมากอย่างน้องแพมเนี่ยคือเขาสวยลุคอินเตอร์มาเลยแต่เขาก็ยังมีแบบว่าอย่างภาษาเขาอาจจะพูดไม่ชัดหรือเราไม่ได้เปรียบเทียบแต่ด้วยความในฐานะคนดูเนาะเขามีความพร้อมในการเป็นมิสแกรนด์จริงเพื่อที่จะไปสู้กับอินเตอร์เนชั่นแนลแต่อย่างน้องแอนนาเนี่ยต่างๆตรงที่ว่าเขามีความเป็นไทยสูงแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็ส่วนอื่นในความสามารถของเขาค่อนข้างแตกต่างน้องแอนนาต้องงัดนะคะไม้เด็ดของตัวเราเองความเป็นตัวเองนี่แหละจะเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศนะคะคิดว่าเวทีนี้เนี่ยเวทีการประกวดมิสแกรนด์ให้อะไรกับเราบ้างน้องแอนนาหนึ่งก็คือกระบอกเสียงค่ะหนูเคยทำละครเพื่อคนตาบอดมาแต่ว่าการให้ที่ได้ประกวดมิสแกรนด์ได้ตำแหน่งจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยเป็นในเรื่องของด้านจัดละครเวทีขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงคนตาบอดมากขึ้นค่ะการกุศลคือตัวเธอเองเนี่ยนอกจากความสวยแล้วความสามารถแล้วยังมีจิตใจที่เมตตานะครับพอฟังเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่พร้อมจริงๆนะพร้อมจริงๆที่จะเป็นเรียกว่าเป็นนางงามเพราะว่านางงามเนี่ยต้องสวยทั้งหน้าตาบุคลิกรูปร่างแล้วก็จิตใจนะ อันนี้จริงนะคะแล้วก็มันออกมาจากตัวเขาจริงๆค่ะบางคนอาจจะพยายามทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุยกับน้องก็น่าจะเห็นแล้วว่าน้องพูดทุกอย่างโดยที่พูดเลยคือเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นตัวเราจริงๆแบบนี้นะคะไม่เฟคไม่ปั้นไม่ปรุงไม่แต่งนะคะคิดว่านะคะการเป็นมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราคาดหวังหรือจะทำอะไรให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราบ้างคงเรื่องน่าจะเรื่องการท่องเที่ยวค่ะให้คนมาท่องเที่ยวมากขึ้นรู้จักจังหวัดฉะเชิงเทรามากขึ้นค่ะโปรโมทการท่องเที่ยวเพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่น่าเที่ยวและของดีของเขาเยอะมากๆนะเนี่ยเป็นคนชอบไปฉะเชิงเทราเช่นกันทำอะไรฮะไปวัดพระจริงๆวัดเยอะมากคือมีวัดเยอะนะของกินอร่อยนะผู้ชายหรออันนั้นน่าจะเป็นจุดเด่นของพี่เล็กที่ไปแต่ไม่ค่อยออกตอนกลางคืนผู้ชายจะนอน2ทุ่มส่วนใหญ่เงียบมากเขาเป็นเมืองเงียบๆเนาะสโลไลฟ์ใช่สโลไลฟ์แต่ที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเขาเช่นพวกมะม่วงหรือผลไม้ต่างๆนะฮะขึ้นชื่อมากเป็นที่มาของมงกุฎเรามงกุฎคือยังไงฮะที่ไม่สังเกตใช่ไหมฮะของมงกุฎ
ได้มาอย่างไรคะคือมงกุฎเนี่ยตอนแรกเราทำเป็นสีเงินแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำเป็นสีเงินมันก็มีทั่วไปในออกแบบใหม่ทั้งทีทำใหม่ทั้งทีเราก็เลยเอาเอกลักษณ์มาแต่เอกลักษณ์อะไรที่จะมาอยู่เป็นปลาหรอเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วจุดเด่นของจังหวัดของสตูลมะม่วงบางคลาเรามีมะม่วงอีกวันนี้ค่ะโอ้บนมงกุฎน้องแอนนามีมะม่วงเรามีมะม่วงมรกตอยู่บนนี้อ๋อเป็นเพชรมรกตนะคะสีเขียวก็คือเป็นมะม่วงเลยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นมะม่วงบางคล้าเคยรับประทานยังคะไม่เคยค่ะแต่ว่าหากินยากเหมือนกันนี่คือมันออกเป็นฤดูจริงๆเลยแล้วก็มีแค่นั้นแล้วหมดหรือเหมือนทุเรียนค่ะคือมันจะฟิกของมันเลยไม่สามารถที่จะแบบว่าบังคับไปเอ้ยออกทั้งปีคนที่ได้กินคือชาวต่างชาติค่ะเพราะเขาจะมาส่งเขาเหมาสวนเลยแล้วก็ไปส่งออกเลยส่วนที่มาขายให้เราทานก็จะเป็นอาจจะเกรดไม่ดีครับเป็นคนที่ไอเดียดีมากเลยตั้งแต่เล่าเหตุการณ์บนเวทีประกวดแล้วที่แบบว่าเออให้ผู้เข้าประกวดได้มีการพูดถึงการมีการโชว์ภาพตั้งแต่เด็กพูดถึงพ่อแม่ผมชอบไอเดียมากเลยอ่ะใช่ได้ดูถ่ายทอดสดยังคะยังไม่ได้ดูแล้วตัวยังไม่ได้ดูเลยชอบนี่ชอบเพราะว่าดูการประกวดแล้วนะคะโอ้ยชอบมงกุฎจังเลยอ่ะเป็นมงกุฎมะม่วงคือมีดีเทลไงคือเราก็ไม่ได้สังเกตไงเป็นอันเดียวในโลกอันเดียวค่ะอันเดียวในโลกเสร็จก่อนการประกวดแค่อาทิตย์เดียวโอ้โหเรียกว่าเป็นมงกุฎอันทรงเกียรตินะฮะมงกุฎมะม่วงมรกตบางคล้ามะม่วงบางคล้านะฮะเป็นมรกตที่อยู่บนศีรษะนะฮะบนมงกุฎของน้องแอนนานี่เลยใช่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสายขวาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ๋อเห็นแล้วแต่มงกุฎนี้เขาก็โกอินเตอร์นะจ้ามงกุฎนี้ไปอิตาลีมาเรียบร้อยแล้วใช่นะฮะมีแฟนคลับบอกว่าให้อ่านไลฟ์สดหน่อยนะฮะโทรศัพท์ขออนุญาตเอาโทรศัพท์หน่อยนะเอาโทรศัพท์ให้พี่เล็กหน่อยครับนะฮะคือโทรศัพท์ผมอยู่ด้านขอบแต่นางงามเยอะมากๆนะฮะน้องแอนบอกว่ากลัวไลฟ์สดมากเลยตอนนี้กลัวไลฟ์สดกลัวไปเลยอ่ะอย่าไปกลัวค่ะนะฮะมีคนรักก็ต้องมีคนชมมีคนรักก็ต้องมีคนด่ามีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักทุกอย่างมันจะมี2ด้านเสมอนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่มีคนพูดถึงเราอ่ะนั่นเท่ากับว่าเขาให้ความสนใจนะฮะเราต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนนะฮะเราทำตัวดีเนี่ยจริงๆวันนึงคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องเห็นในด้านดีจริงนะจริงไม่เลยค่ะมีแม่อยู่นี่ณตอนนี้น้องแอนนาคิดว่าเราสวยพร้อมใช้หรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับมั่นใจครับกล้องผมว่าบทละครในอนาคตของน้องแอนนาเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกหรือเพื่อนนางเอกเหมาะกับการเป็นบทแบบว่านางร้ายมากนางร้ายนางเอกสมัยนี้เขาก็เผ็ดได้ทั้งนั้นถูกไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นนางร้ายเป็นนางเอกที่แบบว่าแซ่บในชีวิตจริงสมัยนี้นะคนเรียบร้อยมักจะอยู่ไม่ได้มันก็โดนกลั่นแกล้งตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความใน Facebook Live กันนะคะว่าข้อความเนี่ยมีข้อความอะไรบ้างนะคะบอกว่าฝากน้องแอนนาและความหวังไปด้วยนะคะฉะเชิงเทราเป็นกำลังใจให้ทั้งจังหวัดค่ะนี่คนจากเชิงเทรานะสวยมากๆสวยเชียร์ค่ะเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราเช่นกันค่ะนะเชียร์นะคะอีกอันหนึ่งนะคะเขามีการแท็กไปหาเพื่อนนะคะสวยมากๆโหถึงว่าล่ะทำไมถึงได้มงกุฎนะคะไม่แปลกใจน้อยคนนะคะที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยน้อยคนที่จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของน้องแอนนาตอนนี้แฟนคลับคือเห็นภาพนิ่งแล้วก็ติดรูปรักน้องแต่ยังไม่เคยได้คุยกับน้องตอนนี้มีขอบคุณรายการด้วยที่ทำให้น้องได้มีโอกาสได้แสดงหลายๆอย่างให้เขาเห็นว่าจริงๆน้องๆเป็นยังไงความน่ารักของน้องอาจจะทำให้คนเอ็นดูเพิ่มขึ้นก็ได้ใช่ไม่อยากให้ถูกด่าสงสารเด็กถูกต้องนะฮะเป็นคนที่เฟรนลี่มากแล้วก็เป็นคนที่คือพูดอะไรออกมาจากข้างในเลยนะฮะไม่มีการเฟกหรือว่าปรุงแต่งอะไรวันนี้เราสองคนโชคดีนะพี่เล็กได้คุยกับอาจจะเป็นอนาคตและเป็นรายการแรกที่เราเลือกว่าเราด้วยคุณเล็กซี่ที่ว่าเรารู้จักขอบคุณค่ะเราก็รู้สึกว่าคุณเล็กซี่เนี่ยเป็นคนที่ถามคำถามแล้วเคลียร์แล้วก็ไม่เฟกในการถามเรารู้สึกว่าน้องจะมีโอกาสตรงนี้ในการตอบให้คุณเล็กซี่แล้วก็ประชาชนจะได้ทราบอะไรเลยอยากเขาชอบขุดไงชอบนี่ถือว่ายังไม่แรงนะคะมีแรงกว่านี้อีกรอได้มงกุฎเวทีใหญ่ก่อนเดี๋ยวแรงกว่านี้อีกนะคะเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่แอนนาสวยมากๆนะคะถ้าสมมุติได้มงมิสแกรนด์ไทยแลนด์
จะดีใจมากไหมอันนี้คือคำถามมานะฮะมันช็อกเที่ยวกับอะไรไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะมันคงช็อกไปเลยสติแตกไปแล้วค่ะตอนนั้นสติแตกไปเลยเป็นบ้าไปเลยเขาเคยดูแบบตามข่าวตามรายการแล้วเขาบอกว่าตอนยังไม่ได้ที่หนึ่งยังไม่ได้มงกุฎเนี่ยสวยๆไว้พอได้มงกุฎแล้วอยากทำอะไรทำเลยครับตอนนี้จะกระโดดจะวิ่งลงมาจากเวทีกอดใครกอดเลยครับตอนนั้นแบบนี้เต็มที่เนี่ยไม่ได้เป็นลุคนางงามมงลงกุฎแล้วต้องมีภาพลักษณ์นิดหนึ่งนะฮะใช่มาต่อไปนะฮะข้อความต่อไปบอกว่าต่อให้น้องแอนนาจะชนะหรือไม่ชนะชาวฉะเชิงเทรายังเป็นกำลังใจให้และต้อนรับเสมอนี่น่ารักมากๆเลยนะฮะชาวจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศก็มีโอกาสได้ดูนะฮะรวมไปถึงชาวต่างชาติแฟนนางงามต่างชาติของเราก็เยอะมากๆนะฮะสามารถได้รับชมนะฮะจากจานลูกกุทีวีนะฮะทั่วโลกรวมไปถึงมีคนบอกว่าสวยจังนะฮะพอกำลังใจจากไลฟ์สดมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะไม่คิดว่าจะมีคนมาดูหนูใช่ คือปกติไม่มีคนดูครับเวลาไลฟ์สดปกติมีบ้างค่ะแต่ว่านึกว่าจะเข้ามาด่าเข้ามาแบบติดนักหลอนหัวไลฟ์สดอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคือจริงๆแล้วเนี่ยมีกระแสคนไม่ชอบมีหรอคะมีค่ะพอมีส่วนใหญ่เขาพูดยังไงบ้างต้องถามแม่โอชิก็บอกว่าดึงไปเพียบกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าคนนี้สวยกว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เอารูปมาปะกันกลายเป็นประเด็นทีนี้ความสนุกของนักเล่นคีย์บอร์ดทั้งนี้ใส่ไทยแลนด์โอลี่ไงพี่พิมแล้วทีนี้เด็กจากไลฟ์สไตล์ของน้องเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นคนแล้วอยู่ดีมีคนมาด่าเขาใช่คุณจะรู้สึกยังไงคือจากคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวเป็นเหมือนกันชอบอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดแบบมีคนแบบมาลุมด่าเงี้ยเราก็แบบนี่อะไรมึงเป็นใครมึงมาจากไหนแล้วลุมด่าเรื่องที่แบบน้องเขาไม่ได้ทำก็เลยหน่อยใช่ครั้งแรกหนูก็โมโหนะรู้สึกโมโหที่เจอแบบนี้ทำไมต้องมาว่าเราแต่หนูรู้สึกว่าการที่เราไปโมโหแบบนั้นเราไม่ได้อะไรไม่ได้จากประโยชน์จากตรงนั้นหนูก็เลยไม่ใส่ใจและที่จะไม่ใส่ใจมากกว่าค่ะแล้วก็เลือกแต่คำที่เขาชมเขาสอนเขาบอกเราไปนำพัฒนาตัวเองค่ะแต่มันก็บ่งบอกนะคะว่าคือเขาก็คือเกรียนอะคือเกรียนเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยซ้ำนี่ไงพี่เล็กแล้วเฟซไม่มีตัวตนเป็นหมาเป็นแมวนี่ก็เลยสอนน้องว่าหนูดูเฟซก่อนรูปเป็นรูปหมารูปแมวหนูคุยกับหมาแมวรู้เรื่องว่าไหนคุณมีรู้เรื่องหนูก็ต้องไปคุยกับหมาแมวจริงไม่จริงเดี๋ยวนี้โอ้โหในเฟซบุ๊กในโซเชียลอะไรกันไม่รู้ว่าคือขอให้ได้พิมพ์ไว้ก่อนนะเห็นเป็นสาวมั่นใจแบบนี้ทำไมยังนอยอยู่อีกคะยังกลัวโดนด่าอยู่เลยกลัวเพราะว่าหนูก็รู้ว่าหนูต้องปรับบุคลิกเยอะการพูดอีกเยอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเซนซิทีฟไงอย่างที่ตอนแรกที่บอกน้องบอกว่าจิตใจอ่อนไหวน้องบอกว่างี้ว่าน้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นตามลำดับที่จะต้องพัฒนาครับเช่นการทำฟันหรือการดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนะทำฟันโดนเรื่องฟันไม่ค่ะคือตอนนี้น้องโดนเรื่องสีฟันไม่สวยเดี๋ยวนะครับพี่สีฟันไม่สวยคือยังไงมันไม่ขาวมีเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ถ้ามันนะคะมันขาวนางงามก็เอาชิคเอาหมากฝรั่งมาแปะฟันเงี้ยคือคุณผู้ชมคนเรามันค่ะมันคือถ้าคนที่เข้าหาหมอฟันบ่อยๆอะอย่างผมเข้าหาหมอฟันคือมันจะมีการไล่ระดับเฉดสีของเนื้อฟันคือบางทีมันก็ต้องดูผิวครับคุณผู้ชมครับคือจะไปขาวจั๊วเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันยิ้มไปทีนึงฟันขาวแบบดาลี่ก็ไม่ไหวแล้วโทษประเด็นนี้ขึ้นมาจะขอชี้แจงว่าตามลำดับการทำการประกวดนางงามนะคะเรามีหน้าที่เราเป็นพีดีเรามีความรับผิดชอบในการดูแลน้องในลำดับต่อไปเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆคือคุณให้เราผอมวันนี้ฟันขาววันนี้สวยวันนี้หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ภายในตอนนี้ครับเราทำให้คุณไม่ได้หรอกค่ะแต่เรามีตารางของเราว่าควรจะเมื่อไหร่ยังไงอยู่แล้วรอติดตามชมดีกว่าแล้วก็ไอ้ส่วนคนที่ว่าหรือติอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าเราไม่ได้รังเกียจหรือโกรธครับเพราะกองเชียร์ของฉะเชิงเทราทีมพี่เลี้ยงหรือว่าทีมงานก็แล้วแต่สังเกตได้ไม่มีใครเข้าไปตอบโต้ในเรื่องไม่ดีนะฮะเชิญคุณพูดไปได้ตามสบายเลยแต่ถ้าวันหนึ่งน้องเกิดพร้อมแล้วโอกาสเป็นของน้องจริงๆห้ามเปลี่ยนใจนะคะก็จากคนที่รู้สึกว่าไม่ชื่นชอบแต่วันหนึ่งนะคะถ้าน้องพร้อมแล้วก็กลับมารักกลับมาชื่นชอบได้เช่นกันเพราะว่าคือนางงามสามารถเปิดโอกาสให้รักได้ทุกคนนะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์ต่อกันเลยค่ะถ้าได้มงไทยแลนด์จะเป็นกระบอกเสียงให้กับ
คนตาบอดอีกไหมคะเป็นค่ะเป็นให้แน่นอนค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอารยสถาปัตย์เรื่องของคนแก่ผู้สูงอายุว่าทางเดินให้กับผู้พิการค่ะเพราะว่าของไทยยังไม่มาตรฐานอ๋อใช่ตอนที่ที่เคยเป็นประเด็นอยู่คือจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกผู้พิการต่างๆนะคะให้พี่น้องที่ร่างกายไม่ครบ32ใช่ค่ะเลิศจังเลยคือตอนนี้เอาจริงคืออยากเชียร์ให้น้องได้คือเป็นคนที่ไม่ได้แบบอะไรคือปกติเป็นคนที่ไม่ได้อินกับสังคมไม่คือไม่ได้อินกับสังคมเลยพี่แต่จริงๆอยากเชียร์เพราะว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาในด้านนี้คือคนที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการอะไรก็ช่างเขาจะมีโอกาสที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบปลอดภัยแล้วก็เท่าเทียมเนี่ยอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรและอยากให้ตอนนี้อยากให้น้องแอนนาได้มากเลยนะจะได้พัฒนาในด้านนี้ด้วยเป็นกระบอกเสียงคือการที่เป็นนางงามและทำอะไรเพื่อสังคมอย่างน้อยคุณคือ1กระบอกเสียงในการบอกต่อนะคะอีก1ข้อความแล้วกันนะคะผู้ชมค่ะกำลังใจตรงนี้การเป็นนางงามต้องสวยและแกร่งมันเป็นการฝึกฝนให้แอนนาแกร่งขึ้นและสู้อีก76จังหวัดได้อย่างสบายนะอันนี้ถือว่าเป็นคำชื่นชมมาแล้วเป็นกำลังใจให้น้องแอนนาวันนี้เราได้รู้จักตัวตนของแอนนานะฮะพอสมควรแล้วนะฮะอยากให้แอนนาเนี่ยพูดแล้วก็ฝากนะครับถึงผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นะฮะเอาแบบว่าเป็นสไตล์ของแอนนาสวยๆแล้วก็มั่นๆแบบนี้เลยนะฮะให้เขาแบบติดตามเชียร์เรานะฮะให้เขาแบบว่าคอยให้กำลังใจเราเชิญเลยครับค่ะขอบคุณทุกกำลังกล้องนี้นะคะกล้องนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้นานแล้วก็เชียร์นานมาตลอดค่ะตั้งแต่วันประกวดจนถึงวันที่ได้มงกุฎของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้นานในวันประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2018ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันที่14กรกฎาคม2561นะคะน้องให้นานก็จะโชว์ความสามารถนะคะบนเวทีใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะรายการคนดังขอโชว์ของเรานะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับเกียรตินะคะจากพีดีคนเก่งนะพีดีฉะเชิงเทรานะรวมไปถึงนางงามมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2018กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันของเล็กซี่ค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ก็อยากไปเป็นนางงามกับเขาเช่นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรออาจจะมีเวทีครับพี่เล็กเวทีอะไรคะไม่เอาไม่เล่นดีกว่าทันจินเนอร์เวทีพี่ไงโอ้ไม่แน่นะเวทีต่อไปอ่ะมีละเร็วๆนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตมาเดี๋ยววันหลังมาเดี๋ยววันหลังมาโปรโมทนะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะแขกรับเชิญของเราเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งน้องแอนนาบินต่อแล้วนะเดี๋ยวต้องไปดอนเมืองแล้วก็ไปบินไปกระบี่อ๋อเดินแบบที่กระบี่นะหลังจากนั้นเธอก็จะกลับมาแล้วก็เตรียมตัวเพื่อเข้ากองประกวดโอเคครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรานะครับเชียร์เธอให้กำลังเจอให้กำลังใจได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะฮะในปีนี้นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อมาคุยกันต่อมาคุยกันต่อคลิปในกระแสจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะครับผมหลายคนอาจคิดว่ายุงลายมีแต่ในสถานที่แบบนี้แต่ความจริงแล้วบริเวณบ้านของคุณก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายน้ำขังเพียงนิดเดียวก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ในบ้านของคุณก็ไม่แพ้กันระวังน้ำขังในที่คาดไม่ถึงบางคนนั้นคิดว่าแค่กำจัดน้ำขังก็ปลอดภัยจากยุงลายแล้วแต่ความจริงคือถึงจะไม่มีน้ำไข่ยุงลายสามารถอยู่ที่แห้งได้นาน1ปีและเมื่อได้น้ำอีกครั้งมันก็พร้อมจะฟักเป็นตัวและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอย่าลืมขัดขอภาชนะเวลาเปลี่ยนน้ำด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่ยุงลายตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวผู้สามารถตั้งท้องได้ถึง4ครั้งรวมกันแล้วยุงลายสามารถมีลูกได้เกือบ500ตัวเลยทีเดียวยุงลายตัวผู้ไม่กัดคนโดยจะกินแค่ผลไม้ที่เราต้องกลัวคือยุงลายตัวเมียที่จะดูดเลือดคนเพื่อนำมาเลี้ยงไข่ในท้องยุงเหล่านี้ถ้าไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกยุงตัวนั้นจะกลายเป็นพาหะแพร่เชื้อได้ทันทีและเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ยุงลายชอบกัดคนเวลากลางวันมากกว่ากลางคืนคนเมืองอาจคิดว่าโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องไกลตัวแต่เพราะการคมนาคมที่สะดวกและความแออัดทำให้โรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายและเร็วมากคนในเมืองใหญ่จึงมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงที่สุดวิธีกำจัดยุงลายมีได้หลายวิธีแต่ถ้าอยากกำจัดยุงลายให้สิ้นควรกำจัดตั้งแต่เป็นลูกน้ำจะดีที่สุด
ย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดยุงลายเพียงกำจัดแหล่งน้ำขังทั้งนอกบ้านและในบ้านเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันและต้องขัดขอบภาชนะด้วยอย่าลืมว่าไข่ยุงลายอยู่ได้ถึง1ปีแม้ไม่มีน้ำก็ตามยังมีอีก100วิธีกำจัดยุงลายดูเพิ่มเติมได้ที่นี่เอาจริงให้ยุงสิ้นลายลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีการฉีดพ่นก็เกิดขึ้นใหม่ได้ให้ใครมาแบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชาชนร่วมใจพิชิตลูกน้ำโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณตักบาตรถามสุขภาพพระหรือยังเชื่อหรือไม่ว่าในปัจจุบันพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนสูงกว่าผู้ชายในกรุงเทพ 39% และสูงกว่าผู้ชายทั่วประเทศ 28% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหารชุดใส่บาตรยอดนิยมที่เต็มไปด้วยไขมันกะทิแป้งและน้ำตาลทำให้พระสงฆ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าอยากทำบุญให้ได้บุญสสแนะนำอาหารใส่บาตรที่ดีต่อสุขภาพพระคือ 1. รสหวานมันเค็ม 2. เพิ่มโปรตีนโดยเฉพาะเมนูปลา 3. เพิ่มผักแนะนำเป็นผักพื้นบ้านและผักตามฤดูกาล 4. ประเภทของอาหารควรเป็นประเภทนึ่งยำผัดย่างเผาอ่อมหมก 5. น้ำปะนะควรลดหวานและเพิ่มโปรตีนเช่นนมถั่วเหลืองนมจืดชนิดไขมันต่ำโยเกิร์ตแบบหวานน้อยเรื่องโภชนาการพระท่านว่าอาตมาเลือกไม่ได้โยมถวายอย่างไรรับไว้อย่างนั้นเรื่องนี้คารวาสจึงเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งเป็นผู้กำหนดสุขภาพของพระก็ว่าไดากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนดังขอโชว์นะครับวันนี้รายการของเราพอแล้วครับนางงามไปแล้วเห็นน้องแอนนาไงเราก็เลยอยากซ้อมโบกมืออันนี้ซ้อมไว้เวทีถัดไปเวทีอะไรคะเวทีคือปกติเขาทานเจนเดอร์หรอไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ด้วยมันกั้มกึ่งงั้นขอเป็นเวทีหมาใกล้ๆบ้านแล้วกันนะประกวดหาขนงามแล้วกันนะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าช่องทางในการรับชมชนะ8ของเรานะคะมีหลากหลายช่องทางด้วยกันครับผมสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะคุณต้องทำการกติกาค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS 8ของเรานะคะกดติดดาวกดถูกใจไว้ได้เลยนะคะแล้วก็กดแชร์กันไปนะคะรวมไปถึง Twitter ค่ะผู้ชมก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะชนะ8 Thailand นะคะตอนนี้ก็รับชมสดๆได้ออนไทม์เช่นกันนะคะรวมไปถึงYouTube ค่ะกดสั่นกระดิ่งไปได้เลยนะคะที่ Channel 8 Thailand ค่ะก็ซีนสดดูกันสดๆได้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางจันโลกุทีวีนะคะก็สามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่ว่าเซจูนมาเลยนะคะทาง Channel 8 Thailand ของเรานะรวมไปถึงอีกหลากหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็น LINE แอดนะ
คุณผู้ชมก็สามารถพูดคุยมาใน LINE แอดได้เช่นกันมีเจ้าหน้าที่ในการตอบ LINE แอดอยู่นะคะก็เข้ามาได้ที่แอดChannel 8 Thailand นะคะและอีกหนึ่งช่องทางก็เยอะมากๆเลยนะคะกับการเฟซพูดคุยใน Facebook Live ของเราเนี่ยนะคะก็ในขณะที่เราจัดรายการสดๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยใช่นะเป็น interactive นะคะคือต้องบอกว่าเข้าถึงนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงเราเราเข้าถึงคุณผู้ชมได้ง่ายมากเลยนะมีข้อเสนอแนะติชมอะไรอยากพูดคุยอยากให้เราคุยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาในไลฟ์สดอันนี้นะฮะเราสตรีมสดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันและอย่างที่บอกวันนี้รายการคนดังขอโชว์นะครับก็มีอะไรสวยๆงามๆให้ดูตั้งแต่เบรกแรกเลยนะมีนางงามนะครับจากเชิงเซานะครับเป็นมิสแกรนด์นะครับมาให้ได้ชมกันแล้วนะฮะในช่วงนี้เราก็มีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาให้ชมกันนะครับซึ่งเป็น Talk of the Town มากพี่เล็กนะฮะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์นะครับเป็นการถ่ายคลิปนะจากบุคคลนึงนะอาจจะแบบดูแอบถ่ายแต่ถือว่าเป็นการแอบถ่ายอะไรที่มันดูน่ารักนะครับเป็นคลิปของคุณพ่อนะฮะคุณพ่อคนนึงนะฮะซึ่งก็ดูเผินๆเนี่ยก็ปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดดูคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยยาวๆจะเห็นถึงความน่ารักแล้วก็ความอ่อนโยนของผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่าพ่อที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นลูกสาวตัวน้อยเห็นไหมนั่งแบบเรียบร้อยมากห้อยขาใส่กระโปรงสีแดงชุดนักเรียนคุณพ่อมัดผมให้คือน่าจะรีบออกมาจากบ้านแหละพี่เล็กนะฮะดูจากทรงแล้วแบบรีบอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวมายังไม่ได้มัดผมแล้วจะเข้าโรงเรียนหน้าเซเว่นนะฮะอันนี้เป็นเซเว่นที่ปั๊มปตท.ตรง IT สแควร์อ๋อบอกพี่กัดแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสำหรับคลิปนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยแชร์ไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็พูดถึงเยอะมากๆกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งกระแสที่หลายๆคนบอกว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับคุณพ่อใช่ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ลูกอยู่กับคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่หาจนน้ำตาเล็ดก็จะเป็นคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคุณพ่อเนี่ยรีบมัดผมดูนาฬิกาไปมัดผมไปหวีผมไปนะฮะดูจากความรีบของเขาคุณพ่อก็รีบไปเข้างานเหมือนว่าเฮ้ยออกจากบ้านสายแล้ววันนี้ลูกนั่งเฉยๆนะเด็กน้อยก็น่ารักพี่คือคุณนั่งสงบนิ่งเลยเรื่องของการมัดผมแน่นอนนะคะดูจากท่าเก๊ะๆกังๆนะคะคุณลูกบอกคุณพ่อมัดเร็วๆหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยดูการมัดนะมัดแล้วมัดอีกมัดแล้วมัดอีกนะครับผมคือเป็นความอบอุ่นเป็นความน่ารักนะหลายคนบอกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยคุณพ่อเนี่ยดูแลคุณลูกแบบนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนพูดถึงและหลายคนบอกว่าเป็นคลิปที่ควรที่จะแชร์ออกไปนะฮะตอนนี้เนี่ยยอดวิวอยู่ที่7ล้านวิวกันแล้วอุ้ยไม่กี่วันเองนะฮะคลิปนี้นะฮะแล้วคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็อดยิ้มไม่ได้นะครับแล้วคอมเมนต์ต่างๆนานาของชาวโซเชียลเนี่ยต่างคอมเมนต์คุณแม่อยู่ไหนถ้าคุณแม่ไม่อยู่เดี๋ยวขอให้เป็นคุณแม่โอ้มีการสมัครเป็นคุณแม่ด้วยใช่ครับผมนะฮะเออเล็กซี่ก็ทำผมได้นะเล็กซี่ทำผมเก่งเลยโดยเฉพาะผมเด็กๆเนี่ยเราสามารถมัดเปียได้มัดจุกได้พี่เล็กครับพรุ่งนี้เช้าไปดักรอฮะปั๊มปตท. IT สแควร์หลักสี่ครับพี่ไปก่อนนะคือจะไปช่วยทำผมให้คุณพ่อไปช่วยทำเดี๋ยวให้ลูกเอาให้ลูกคุณพ่อเนี่ยดูเวลาเพราะว่ากลัวลูกเข้าโรงเรียนหรือพ่อคุณพ่อไปทำงานสายครับใช่คุณพ่อน่าจะไปทำงานสายแล้วนะฮะและลูกเนี่ยตอนนี้น่าจะไม่ทันโรงเรียนแล้วน่าจะไม่ทันเข้าแล้วนะฮะและเจ้าของคลิปเขายังบอกอีกว่านะครับเมื่อมัดผมเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อยังแบบจุ๊บเมงจับลูกสาวอุ้มขึ้นมาถ่ายรูปก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของคุณพ่อนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยได้แสดงความรักให้ใครเห็นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงความรักก็คือไม่ได้เปิดเผยอะไรนะเออแต่เผอิญมีคนไปแอบถ่ายความน่ารักพอดีนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยคือความน่ารักของคุณพ่อนะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะนะฮะถ้ามีลูกทำแบบนี้ไหมคะถ้ามีลูกก็คงน่ารักประมาณนี้แหละพี่นะเออคือแบบลูกสาวนะมัดผมมัดอะไรเงี้ยคุณแม่ไม่ว่างั้นก็ฝึกทำผมไว้ก่อนเลยนะคะกลัวจะไม่ได้เป็นคุณพ่อเราฝึกทำผมไว้นะพี่กลัวจะกลายเป็นคุณแม่แทนครับผมแบบนี้เลยนะไม่หนึ่งคลิปดีกว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะที่หลายๆคนเนี่ยให้การแชร์เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเป็นคลิปเด็กน้อยเด็กแค่ป.4เท่านั้นเองค่ะชื่อว่าน้องโตนะคะน้องโตคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ลำบากยากเข็นเพราะครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยค่ะครับผมแต่น้องโตนะฮะปั่นจักรยานขายน้ำโอ้โหป.4เดี๋ยวนะพี่ป.4เนี่ยประมาณ9ขวบ10ขวบเองประมาณ9ขวบ10ขวบนะรู้จักปั่นจักรยานขายน้ำไม่ธรรมดาด้วยค่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าการคิดเงินไม่ธรรมดาการบวกลบคูณหารเลขแบบเร็วมากๆนะต้องแพ้วเลยมีเทคนิคในการคิดเงินนะคะว่าการขายน้ำเนี่ยรอราคากี่บาทคุยกี่บาทตึ้งๆๆอ่ะ50บาทครับอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าน้องโตคนนี้นะคะอัจฉริยะอย่างไรในการคิดค่าน้ำไปฟังกันค่ะ3ขวด30ครับ30กี่ขวดนะครับ
4ขวดนะครับ4ขวดหรือเปล่า4ขวด4ขวด40ใช่ไหมครับครับเอาไป100บาทไม่ต้องทอนนะขอบคุณครับขับรถดีๆนะครับต้องขับชิดซ้ายตลอดนะลุงนะนี่4ขวดคุณผู้ชมค่ะรู้จักการแบ่งเบาภาระครอบครัวนะคะน้องโตอายุเพียง9ขวบโอ้โหเด็ก9ขวบอยู่ป .4 นะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนนะคะก็ไปชื่นชมบอกว่าน้องโตน่ารักมากๆช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่หลายๆคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะจักรยานค่ะผู้ชมขาขับขี่บนท้องถนนแบบนี้หลายๆคนก็กลัวการเกิดอุบัติเหตุใช่บนรถมันคันใหญ่นะพูดถึงนะก็คือต้องบรรทุกน้ำอีกนะคะและหลายๆคนบอกว่าอยู่ที่ไหนอยากจะไปซื้ออยากจะไปอุดหนุนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะใครที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยแวะเวียนไปหาน้องโตได้ไปอุดหนุนน้องโตได้นะคะซึ่งแฟนคลับหรือว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาห่วงเขาบอกว่าอยากจะให้น้องโตเนี่ยมีการใส่หมวกกันน็อกหน่อยไหมใส่หมวกกันน็อกนะคะในการที่จะขับขี่จักรยานถึงแม้ว่าเป็นจักรยานเนี่ยแต่คุณอยู่บนท้องถนนนะคะต้องใส่หมวกกันน็อกกันไว้นิดนึงอันตรายอาจเกิดขึ้นได้นะคะรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าปกตินะคะผู้ปกครองของน้องโตบอกว่ามีการใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยคงจะน้องคงจะลืมใส่โดยปกติน้องแค่ต้องการหารายได้ช่วยพ่อแม่ซึ่งให้ขายได้แค่บริเวณใกล้ๆบ้านไม่ได้ไปไหนไกลนะคะแต่บางทีเนี่ยแอบจะไปไกลบ้างวันนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าน่าจะหนีไปน่าจะหนีไปนะคะทางผู้ปกครองก็มีการตักเตือนน้องพร้อมกับขอบคุณนะคะในความหวังดีแล้วก็การเอ็นดูน้องโตนะคะครับก็โอ้โหภูมิใจอ่ะเนาะเด็กอายุแค่9ขวบ10ขวบเนี่ยสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แบบนี้ดีกว่าไปนั่งเล่นเกมจริงพี่เอาจริงๆนะคุณเนี่ยเด็กแบบนี้นะอยากแบบได้เป็นลูกได้เป็นน้องได้เป็นคนในครอบครัวมากเพราะว่าเอาจริงๆถึงแม้มันจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ได้ช่วยฝึกฝนให้เขาเนี่ยรู้จักวิธีเอาตัวรอดนะรู้จักวิธีการหาเงินนะเหมือนถ้าพูดเป็นแบบเป็นศัพท์แบบภาษาอังกฤษคือเหมือนมีแพชชั่นมีเป้าหมายในแบบคือเนี่ยดีแบบเนี้ยรู้จักความลำบากเออคือเราจะเห็นเลยว่าเจ้าสัวหลายๆคนคุณผู้ชมค่ะคนที่รวยระดับประเทศเนี่ยเขาก็มาจากครอบครัวที่ลำบากมาจากการขายของมาจากการเข็นของมาจากการปั่นจักรยานขายของในราคาที่ถูกมากๆจริงพี่แต่วันนึงเขาก็เติบโตเพราะเขารู้จักกระบวนการคิดรู้จักวิธีการคิดว่าการบริหารเงินการหาเงินทำอย่างไรหลังจากนั้นอนาคตเนี่ยน้องโตอาจจะเป็นเจ้าสัวก็ได้นะจริงพี่เขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะเริ่มอะไรจากเล็กๆน้อยๆถ้าเคยอ่านประวัติพวกเจ้าสัวพวกเศรษฐีในเมืองไทยที่เขาเป็นลูกคนจีนที่อพยพไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเริ่มจากธุรกิจเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะฮะแล้วก็เติบโตมาจนทุกวันนี้มีธุรกิจใหญ่โตได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน่ารักน่ารักนะครับอันนี้มาต่ออีกหนึ่งคลิปสุดน่ารักบ้างอันนี้เป็นคลิปของผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นนายตำรวจท่านนึงพี่เล็กปกติเราก็จะเจอตำรวจตั้งด่านใช่ไหมตำรวจเนี่ยมีหลายแบบหลายๆคนเนี่ยก็จะชื่นชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชื่นชอบ 99% ที่จะแบบมีชอบตำรวจตำรวจหนึ่งเลยเข่งขึมดูมาดขึมดูดุดันแต่อันนี้เป็นคลิปตำรวจหนุ่มนะฮะขี้เล่นทะเลนร้องเพลงแรปอันนี้น่าส่งไปประกวดรายการร้องเพลงแรปนะหล่อด้วยอ่ะมาดิปากซอยมาดิปากซอยมาดิปากซอยตั้งด่านอยู่ปากซอยมาดิปากซอยมาดิปากซอยมาดิปากซอยตั้งด่านอยู่ปากซอยมาดิปากซอยมาดิปากซอยมาดิปากซอยตั้งด่านอยู่ปากซอยมาดิปากซอยอันนี้เป็นชื่อเพลงมาดิปากซอยมาดิเออนี่คือเพลงเหรอคะเพลงว่าต้องสุดภูมิตกใจเป็นการร้องแรปครับผมร้องแรปอันนี้มั่นใจเลยนะครับท่านนายตำรวจท่านนี้นะฮะตั้งด่านอยู่หน้าปากซอยบ้านพี่เล็กนะฮะไม่ได้กลับสอนอแน่ท่านไปปากซอยแน่นอนค่ะไปปากซอยแล้วลากกลับเข้าไปท้ายซอยโดนจับไม่ใส่หมวกน้องออกไปใช่นะคะคือตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคของเขาหน้าอารมณ์ขันนะฮะเป็นเพลงอารมณ์คล้ายๆกับ sorry นะฮะแต่นี้เป็นมาดิปากซอยแรปหรือว่าเป็นป๊อปร็อกป๊อปเกาหลีนะฮะเป็นการแยกไม่ออกฮะแยกไม่ออกแต่ก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะฮะนานๆเราจะเห็นตำรวจนะฮะหรือว่าข้าราชการเนี่ยออกแนวแบบน่ารักเพราะปกติเนี่ยการงานของเขาจะเครียดปกติจะไม่เห็นตำรวจปกติก็แบบปีนเครียดดุอย่าจอไม่ได้นะเออปกติก็จะแบบชอบตำรวจไหมฮะชื่นชอบไหมก็เป็นบ้างที่จะไม่ค่อย
ชอบหรือไม่ชอบคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไม่ชอบอาชีพเขาแต่เป็นบางคนไปดีกว่าบางคนก็แบบคือรถเราก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเรียกตรวจทำไมนะฮะแต่ก็เอาจริงๆก็คือมันเป็นหน้าที่ของเขานะครับเราเป็นประชาชนแล้วก็ควรที่จะให้ความร่วมมือชอบไม่ชอบโอเคมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะครับแต่ความถูกต้องแล้วเราก็ต้องให้ความร่วมมือและต้องเคารพกฎจราจรโอ้ยจบสวยจบดูเป็นผู้ดีดูเป็นพลเมืองดีจังเลยไม่ได้ความร่วมมือกับตำรวจนะฮะเอามาอีกหนึ่งคลิปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะเพราะว่าเป็นสองคุณยายค่ะอารมณ์คล้ายๆกับโฟมมดนะฮะอันนี้เนี่ยเขาไปประชดนะเรียกว่าการประชดอาบน้ำค่ะริมถนนแบบนี้เพราะว่าบนท้องถนนค่ะมันขรุขระมากจนน้ำมันขังแล้วนะพอน้ำขังปุ๊บเนี่ยสองคุณป้านะคะก็ฉันมาอาบนี่ละกันนะคะให้ได้เห็นเลยค่ะว่าถนนบ้านฉันมันเป็นอย่างไรบ้างนะก็เป็นการบอกแบบนี้ค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยว่าทางเทศบาลฝ่ายปกครองในอำเภอเมืองขอนแก่นได้เข้ามาขอได้เข้ามานะคะช่วยเหลือซ่อมแซมพื้นถนนนะฮะให้หน่อยได้ไหมเสร็จหลังจากนั้นนะเขาก็บอกว่าคือถือว่าใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ครับผมนะคะแต่ก็มีการเตือนภัยกับการอาบน้ำแบบนี้น้ำมันสกปรกค่ะคุณป้าคุณยายขาเชื้อโรคเชื้อโรคนะคะเชื้อโรคมันจะเข้าได้นะคะแล้วมันจุดตรงเลยนะคุณป้าขานั่งแช่แบบนั้นเนี่ยนะคะเชื้อโรคเชื้อโรคมันอาจจะเข้าจุดยุทธศาสตร์เลยนะคะครับผมโอ้แล้วอาบแบบนี้เนี่ยสาวๆเนี่ยยังโอเคแต่คุณป้าแบบนี้ระวังโดนอนาจารโดนข้อหาอนาจารนะคะคุณป้าขานะดูอาบแบบนี้สิโอ้โหอันนี้คือนะเขาน่าจะทนไม่ไหวแล้วกับถนนหน้าบ้านเขาอันเนี้ยฝั่งขวามือของกล้องเนี่ยน่าจะเป็นหน้าบ้านเขานะฮะอันนี้น่าจะเป็นหลุมนะฮะตามถนนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้สื่อโซเชียลได้เป็นประโยชน์นะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยเห็นเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้วก็ซ่อมแซมให้เสร็จสับแล้วซ่อมแซมแล้วจริงนี่แบบนี้เลยเนี่ยก็คือโซเชียลมีพลังอย่างมากนะฮะคุณป้าบอกว่าฉันไม่เสียแรงค่ะแต่ตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของฉันไปกระแทกน้ำนะแต่ตอนนี้คุณป้าโดนเรียกเข้าไปกรมอยู่กรมแล้วครับตอนนี้คุณป้าอยู่กรมป้าโดนไปปรับทัศนคติยังไม่ออกจากเลยยังไม่ออกจากกรมเลยครับตอนนี้คือบอกว่าใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ใช้โซเชียลให้เป็นกระบอกเสียงใช้โซเชียลให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสำหรับสิ่งที่ทำประโยชน์ไม่ใช่ใช้โซเชียลมาด่ากันอ่ะอย่างที่เมื่อเบรกที่แล้วช่วงที่หนึ่งนะฮะที่เราคุยกันเรื่องของนางงามผู้ประกวดไปนะฮะที่เกี่ยวกับคนที่ใช้โซเชียลนะฮะคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะฮะทุกคำพูดนะฮะทุกการพิมพ์ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นเสียงพูดนะฮะเอาจริงๆเสียงพูดเนี่ยเราด่ากันเราว่ากันมันเข้าหูมันไปแล้วแต่หนังสือนะฮะตัวหนังสือสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยทุกอย่างมันมีการแคปมันมีการรวบรวมไว้เป็นหลักฐานหมดคือเอาจริงอะไรที่มันพูดออกไปแล้วทำร้ายจิตใจคนอื่นทำให้จิตใจคนอื่นเนี่ยไม่ดีทำให้ความรู้สึกของคนนั้นเนี่ยหม่นหมองก็อย่าไปทำนะฮะพิมพ์แต่เรื่องดีๆส่งต่อแต่เรื่องดีๆให้กันดีกว่านะฮะนะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้น่าเต็มอิ่มอย่างมากสำหรับรายการคนดังขอโชว์ของเราทั้งแขกรับเชิญรวมไปถึงนะคลิปแต่ละคลิปที่เรารังสรรค์มาเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพิธีกรนะฮะขอบคุณมากเลยพิธีกรรับเชิญของเรานะฮะน้องบิ๊กเอ็มนะฮะจะมาปฏิบัติภารกิจในวันที่นะฮะน้องโบกัสน้องอู๋เนี่ยตายบิ๊กเอ็มก็จะมาแทนที่ได้ครับซึ่งพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่จะมาแวะเวียนในรายการของเรานั่นก็คือสาวเซ็กซี่ดีกรีเร่าร้อนน้องแนทเกษรินนะคะจะมาเปิดตัวและเปิดใจกลางรายการของเราพรุ่งนี้มีใครหยุดไหมครับยังไม่ทราบนะคะว่ามีใครพรุ่งนี้ไม่จ้างผมก็มานะครับนะคะซึ่งน้องแนทมาเปิดตัวแฟนเอาดิโอ้ยเปิดตัวแฟนด้วยมาเปิดตัวหวานใจที่นี่ที่แรกนะคือผมรู้ว่าเขาโสดเนี่ยผมติดตาม Facebook เขาเลยนะแล้วตอนนี้มีแฟนแล้วหรอมีแฟนแล้วผมอันโฟโล่แล้วผมหมดหวังละแล้วถ้าเขาเลิกกับแฟนปุ๊บเดี๋ยวผมไปโฟลโล่ใหม่อย่างนี้เลยนะฮะพรุ่งนี้อ่ะแฟนรายการห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับน้องแนทเกษรินนะฮะมาเปิดตัวหวานใจที่นี่ที่แรกในรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 ไทยรายของเรานะฮะสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะฮะเราทั้ง2คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่เล็กมากครับขอบคุณค่ะChannel 8 Thailand News
เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับฮูเตอร์เอเชียยักษ์ใหญ่ร้านอาหารแบรนด์ดังจากอเมริกาที่นำทีมโดยบริษัท Destination East ผู้รับสิทธิ์เป็นชายในภูมิภาคเอเชียได้มีการฉลองเปิดสาขาฮูเตอร์ที่สีลมรายงานนี้นับว่าเป็นสาขาที่6แล้วล่ะค่ะที่เปิดในประเทศไทยบนย่านสีลมใจกลางเมืองธุรกิจค่ะงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะCan you tell about grand open grand opening today? Well, this is our 6th Hooters in Thailand, and this is a flagship Hooters that we're opening. อันนี้เป็น Hooters สาขาที่6แล้วแล้วก็เป็น grand opening ของที่นี่ค่ะจุดเด่นของ Hooters เนี่ยเวลานึกถึง Hooters นึกถึงอะไรIf the people think about Hooters, make you think about what? Well, we're a famous U.S. brand. We've been around 35 years. Hooters is famous for its beautiful Hooter girls, as you two girls are, and its famous delicious chicken. ก็คือ Hooters เนี่ยค่ะเป็นที่โด่งดังของอเมริกาก็คือนานกว่า25ปีแล้วแล้วก็โด่งดังเรื่องไก่แล้วก็สาวๆที่ Hooters Girl ที่มีรูปลักษณ์สวยใช่ค่ะจุดเด่นของสาขานี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับช่วยหน่อยอะไร What is like the thing that is more like better than any better than when any what anywhere it's like what's more like our, here our food is delicious our girls are beautiful our atmosphere is fun this is the best place you want to come if you want to have fun in Bangkok Silom is a flagship for us. It's in the most amazing location in Bangkok. We have our tourist location here. We have our office customers. We have our Japanese customers here. This is ground zero. This is Times Square for Bangkok. อันนี้คือเหมือนเป็นแหล่งศูนย์รวมออฟฟิศแล้วก็คนหลายๆชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียญี่ปุ่นหรือว่าไทยก็คือเหมือนกับว่าเสร็จจากงานแล้วมันง่ายที่จะมาที่ร้านนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมทุกอย่างที่ฮูเตอร์ของเรามันไม่ใช่แค่เพียงเสิร์ฟอาหารแต่เป็นเสิร์ฟความสุขแล้วก็มีความที่แบบว่าเพลินตากับสาวๆฮูเตอร์เกิร์ลด้วยในฐานะที่เราเป็นสาวฮูเตอร์ที่อยากบอกอะไรกับทางร้านก็คืออยากบอกกับผู้คนทั่วไปอะค่ะหรือพนักงานออฟฟิศที่ไม่เคยมาเราฉีกแนวความแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไปก็คือเราเสิร์ฟความสุขเราเสิร์ฟความแฮปปี้แล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็มีทั้งสปอร์ตบาร์ก็คือความเอนเตอร์เทนทุกอย่างเพลินตากับสาวเติร์นด้วยส่วนตัวเราครับอยากบอกอะไรกับแขกที่มาในฐานะแขกที่มานะคะอยากบอกว่าร้านฮูเตอร์เป็นร้านอาหารที่แตกต่างกับทุกอย่างที่อยู่ในร้านอาหารที่เมืองไทยคือแบบว่าเราเอนเตอร์เทนลูกค้าเราคุยกับลูกค้าเราถามรสชาติอาหารลูกค้าถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไขโดยตรงจุดตรงนั้นเลยแล้วเราทุกอย่างก็คือแบบเราทำให้ลูกค้ามีความสุขต่อให้ลูกค้าคิดอะไรมาหรือว่าต่อให้ลูกค้าแบบมีปัญหาจากบ้านมาเราก็จะทำให้เขาลืมก็คือการชวนคุยกับเขาพูดกับเขาหรือว่าเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังอะไรประมาณนี้ค่ะสุดท้ายอยากให้ผู้บริหารฝากร้านเติมหน่อยWhat's that? Why don't you come to Hooters and have fun? Yeah, because Hooters make you happy. Hooters makes you happy. ชนบท Thailand News